xin chào mình là Vũ. มันมีซีนหนึ่งในออริเฟนก็ตบกันเอาจริงโอ้เฟมออนลีเฟรนจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยเอาเรื่องจริงนะพูดผมอ๋อน้อยเฉินถอดแง่น้อยเฉินถอดแง่มันมีเริ่มซีนในออริเฟนมันทำไมน้าก็บอกให้เริ่มซีนจากออนลีเฟรนเล่นกันเสร็จปุ๊บเซาขี้หญิงเซากันผมก็ไปแซวไอ้ฟอสว่ามันไม่ได้แกวฟอสแหละมึงแซวอะไรมึงว่ามาจำไม่ได้แล้วว่าแซวอะไรแกวแซวแกวแซวแต่ฟอสบอกว่าอย่าเพิ่งมายุ่งผมอยากถามว่าตอนนั้นตอนเล่นเลิฟซีนอ่ะเดี๋ยวก่อนคุณคิดจริงกับผมหรือเปล่าไม่แบ่งเลยผมไม่พูดอะไรผมก็โอเคไม่เล่นก็ไม่เล่นไม่มึงบอกมึงจำไม่ได้กูขอดีเทลอีกนิดได้ไหมในห้องท็อปในห้องท็อปบรรยากาศซีนเป็นยังจังเดี๋ยวครับทุกคนพี่นามยังไม่เข้าใจเลยขออนุญาตแปลก่อนนะเอาเป็นอ่ะเหตุการณ์วันนั้นอ่ะกูยืนอยู่งี้มึงเข้ามาเป็นฉากเลิฟซีนแล้วผมไปเล่นอะไรกับฟอสสักอย่างไม่รู้ยังไม่แบ่งครับไปเล่นอะไรกับฟอสสักอย่างไม่รู้แล้วฟอสแบบฟีลเหมือนแบบมันเขินๆน่ะเหมือนอย่าเพิ่งมายุ่งไปจับอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบถ้ามันเป็นเพื่อนกันน่ะมันต้องเล่นได้ดิมากลางหนังมากลางหนังไม่แบ่งเลยแบ่งไม่แบ่งเกิดกันลิฟต์เนี่ยมันซุบยังยังเราอาจจะเราสมบทบาทช็อปไงเราอยู่ในคาแรคเตอร์มันว่าวันนั้นมันไอ้บุ๊กมันอารมณ์ไหนมันเดินมาเดี๋ยวมันจะไม่แบ่งกอยไงครับแล้วบุ๊กยืนแนวเนี่ยคือผมกำลังเหมือนตอนนั้นเรานั่งกินพิซซ่าหรือไก่ทอดกันอยู่ลูกได้หลังหน่อยยังพิซซ่าให้เราห้องพี่ปีนพวกกลับผมก็นั่งกินผมอยู่ลูกน้องเขาแต่หน่อยยังบุ๊กมันเดินเข้ามาหาผมบุ๊กดีเตยนี่แล้วจับคอผมอย่างงี้เกาก๋อนี่ฟอสกูถามจริงๆนะหอยถกเนี่ยมึงรักกูบ้างปะแล้วผมอ่ะแบบเป็นไรเนี่ยสำลักน้ำฟ้อนไม่ได้แหละปี๊ยงอนเลยงอนเลยลงเลยงอนเลยแล้วขอแถลงไขขอแถลงงอนเลยไปนั่งอยู่นอกระเบียงคนเข้าใจผิดจริงจริงสาบานขอให้ไม่เจริญเศร้าลอยเศร้าน้อยลูกน้อยแหละบุ๊กไม่เงี้ยใหญ่ใส่งงใหญ่ซ้ำบุ๊กหยองบุ๊กระมัดบุ๊กเอางี้ก่อนจะแถลงจริงไม่จริงจริงจริงฟ้อนไหนแหละแต่ว่าตอนนั้นมันเป็นดู EP จบที่อองชองเตใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราเออมีก็มีสังทรงสังสารกันเราด้วยสติไม่ครบเราก็ถามเพื่อนไปคือผมมาเป็นคนแบบว่าให้ใจเพื่อนมากๆผมว่าเฮ้ยฟอสถามจริงๆนี่ถามจริงเหรอต้องขอถีบคุณถอยเหตุเนี่ยผมก็แบบตั้งกินไก่อยู่แล้วก็สมัยฟอสลูกน้อยแดงจมจะถอยแดงจมไปมุดอันแย่แรงอะมอยเงยเป็นไรโอ้เบี้ยใหญ่ถามมึงเป็นอะไรเนี่ยงอนเลยงอนเลยหอยก็หมกเกาเลยมาหยองลูกปิดประตูเลยแล้วก่อลูกแล้วไปอยู่นอกหน้าต่างอ่ะเป็นชั่วโมงอ่ะคว้าก่อนี่แดงไวงอยกะติ้งลูกพี่ฟิล์มพุ่งกลับกับมิ้วอ่ะผู้ช่วยอ่ะต้องไปนั่งตอบมันอ่ะแล้วฟอสอ่ะแล้วฟอสตัวเยอะต้อยแล้วแกแบ่งเฉลี่ยไปงอยเองหุยแล้วฟอสบอกไหมตอนนั้นผมก็ไม่ได้ตอบผมก็ไม่ได้อะไรผมก็แบบฟอสนั่นแหละพี่เบลก็เดินมาเนี่ยฟอสไม่คุณบอกว่าคุณรักเธอไม่แบ่งไหนอย่าจังนะคุณบอกว่าคุณรักหรือไม่จริงถามมิ้วได้ปุ๊กน้อยผมถามพึ่งผมจะสติไม่ครบแต่ผมก็มีสติปุ๊กน้อยแหละเธอจ้าฟอสน้อยแหละฟอสมิ้วรักรักรักปุ๊กน้อยแหละฟอสถ่อมตนหน้าที่ฟอสถ่อมมิ้วดีใช่ใช่เจอเลยนะดีใช่ใช่พอผมบอกรักรักรักงอนเลยเนี่ยมึงตอบไม่จริงใจฟอสนั่นแหละใช่เลยใช่ฟอสนั่นแหละจะเป็นเซาด้าฟอสงอนเลยงอนเลยฟอสไม่ต